ฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยกันหน่อยนะซึ่งของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับโลกนะสำหรับทีมชาติไทยนะครับวางโปรแกรมอุ่นเครื่องครับเตรียมลุย3ศึกใหญ่ในปีนี้ครับทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยครับตั้งใจจะใช้ทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องในประเทศครับเตรียมทีมสำหรับ3รายการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และเราได้ดาวยิงตัวเก่งอย่างเต๋าปัญญาวุฒิคุพันธ์กลับมาช่วยทีมอีกครั้งครับโดยทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมลงแข่งในทัวร์นาเมนต์พิเศษร่วมกับอีก3ทีมรับเชิญก็คือคาซัคสถานอินเดียและสปป.ลาวครับล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาครับทีมนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามเอมพันสปอร์ตจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงครับก่อนที่จะลงเตะนัดเปิดสนามพบกับคาซัคสถานในวันนี้ในรายการนี้ครับทางทีมชาติไทยครับยังคงยึดผู้เล่นแกนหลักชุดเดิมตั้งแต่พาราลิมปิก2020ครับนำโดยประคองบัวใหญ่กัปตันทีมและที่เป็นข่าวดีนะครับเราได้ปัญญาวุฒิคุพันธ์หรือว่าเต๋าดาวยิงประจำทีมนั้นกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปจากทีมในรายการล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชียซึ่งคนก็ถามนะว่าเอ๊ะเต๋าหายไปไหนะนะฮะก็มีรายงานนะครับว่าเต๋าเนี่ยต้องไปขายลอตเตอรี่ฮะไม่สะดวกมาร่วมทีมนะครับก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงแล้วมาเป็นนักกีฬาอาชีพแม้ว่าจะตาบอดเนี่ยโอ้ยังต้องไปขายลอตเตอรี่อีกหรือนะฮะหรือว่าเป็นอาชีพเสริมหรือว่ายังไงนะครับตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอการชี้แจงต่อไปละกันนะฮะจากทั้งสมาคมหรือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยทางเต๋านะครับก็บอกว่าการกลับมาในครั้งนี้ตั้งใจเข้ามาเติมเต็มให้กับทีมในส่วนที่ขาดก็คือเรื่องของการจบสกอร์รวมไปถึงต้องการพัฒนาตัวเองครับในส่วนที่ยังต้องแก้ไขขณะเดียวกันก็ได้พูดถึงการที่เราได้เฮดโค้ชชาวอาร์เจนตินาเข้ามาช่วยทีมนะครับก็ถือเป็นการช่วยยกระดับทีมได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับเสริมเกมรับให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับย้อนกลับไปครับผู้ชมครับก่อนหน้านี้ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยได้อันดับ2เลยนะในศึกชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกลายเป็นกระแสที่ฮือฮามากนะในโลกออนไลน์นะครับพร้อมกับคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปไปลุยศึกฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์โลกที่เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แต่ก่อนจะไปถึงศึกใหญ่ก็มีอีกหลายรายการเลยนะครับผู้ชมครับอาเซียนพาราเกมที่กรุงพนมเปญกัมพูชาเอเชียนพาราเกมที่หางโจวประเทศจีนแล้วก็จะมีเนี่ยฮะทัวร์นาเมนต์พิเศษที่อุ่นเครื่องในบ้านเราก็เป็นการเตรียมทีมเพื่อที่จะต่อยอดลุย3รายการใหญ่ในปีนี้นั่นเองนะครับสำหรับปัจจุบันครับทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยรั้งอันดับ5ของโลกนะค่ะเราเป็นท็อป5ของโลกนะครับเป็นอันดับ2ของเอเชียนะเป็นรองแค่ญี่ปุ่นทีมเดียวและอันดับโลกของเราเหนือจีนด้วยซ้ำไปครับการมีทัวร์นาเมนต์นี้ที่จัดที่ไทยเราก็ถือว่าเป็นการทดสอบทีมครับหลังจากที่เราได้ซ้อมกันมานะครับแล้วก็อย่างผมก็คือเพิ่งกลับมาก็ต้องลองระบบว่ากับสิ่งที่โค้ชเขานำมาเสริมให้ครับกับตัวผมเองกับทีมจะเข้าระบบได้แค่ไหนครับก็ถือว่าดีครับเป็นแมตช์เหมือนกับลองทีมเราไปด้วยครับสำหรับผมในการแข่งขันนะคือเรายิงได้ผมก็ดีใจแหละใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนยิงใครยิงก็ได้ครับขอให้ทีมเราชนะก็คือจะเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดนะครับก็เหมือนกับการจบสกอร์ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมด้วยครับก็ถือว่าถ้าเรายิงได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จก็ตามจริงผมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะนะครับก็ทุกอย่างล้วนจากเกิดจากการที่เราฝึกฝนเนี่ยแหละครับจากสิ่งที่โค้ชมาชี้นำเราครับว่าในสิ่งไหนที่บางจังหวะที่เราควรเลือกเล่นแบบไหนเราก็เหมือนกับก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยครับใช่เหมือนกับเป็นประสบการณ์ด้วยครับอย่างตอนแรกที่ผมมาตอนแรกๆก็อาจจะแบบในเพลงนี้ผมอาจจะเลือกเล่นในจังหวะที่เสียเปรียบแต่พอเราเริ่มมีประสบการณ์มันก็เหมือนกับทําให้เราเลือกในเพลงที่ดีขึ้นนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวเป็นกําลังใจให้ละกันเพราะว่าปีนี้ศึกใหญ่จริงๆขอให้เราไปถึงระดับแชมป์ให้ได้ทุกทัวร์นาเมนต์เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรทุกอย่างมาจากวินัยจากการฝึกซ้อมนะคะก็นักกีฬาทุกคนต้องฝึกซ้อมกันแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นในฐานะคนเชียร์ก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยละกันกว่าเขาจะผ่านมาถึงขั้นนี้ได้ผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอดนะคะอ